สวัสดีครับแฟนคลับเลดอาซีฮะวันนี้นะครับเราจะมาแกล้งเฮียกันนิดนึงนะชอบสั่งกันดั้มดีนะของไม่ค่อยขายชอบใช้พวกผมขายของกันนักเดี๋ยวรู้กันนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราสั่งเป็นอุปกรณ์เข้ามาจำหน่ายภายในร้านนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะบอกเฮียว่ามีกันดั้มมาส่งยอดเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าบาท okay. เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหน้าเฮียจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันชอบดีนักชอบสั่งของเล่นมาดีนักงานการไม่ทำเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวทีมงานเราจัดให้นะฮะชอบสั่งของเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าถ้ารู้ว่ายอด 30,000 กว่าบาทเนี่ยชอบสั่งของไม่รู้เรื่องไงชอบสั่งของไม่รู้ชอบสั่งของไม่ดูยอดสั่งมากด F อย่างเดียวไม่ค่อยดูหรอกว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าถ้ายอด 3-4 หมื่นขึ้นไปเนี่ยแล้วเฮียจะหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะหน้าตาเป็นยังไงถ้าเห็นของมาแล้วนอกจากนี้นะเรายังไม่ได้ทำแค่นั้นนะเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เห็นนะครับว่าหน้าตาจะเหวอแดกแค่ไหนนี่เรามีมุมวายให้ดูด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวขอแยกไปติดตั้งก่อนแป๊บนึงทีเด็ดทีเด็ดโน่นดูเหยื่อของเราเหยื่อของเรายังไม่รู้ตัวเหยื่อของเรายังไม่รู้ตัวว่าจะโดนอะไรเหยื่อของเรายังไม่รู้ตัววันหน้าจะเหวอแดกแค่ไหน 30,000 กว่าบาทไม่เอา 30,000 ดีกว่าเดี๋ยวเราบอกสักประมาณ 45,000 ดีกว่าครับโอเค 45,000 กำลังดีนะเดี๋ยวเราดูตอนนี้เราตั้งกล้องไว้ผมก็นี่เดี๋ยวขอมาส่งตรงนี้เดี๋ยวขอมาส่งตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันวันหน้าเฮียจะเหวอแดกแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันครับตีมือเลยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงกูตามของอะไรวะฮะเดี๋ยวโทรถามก่อนแป๊บนึงใช่เหรอแอลพี่สั่งเองพี่สั่งหรือเปล่ามึงก็ไม่ได้ขนาดนี้เปล่าวะแล้วเทมี่ไงมึงถ่ายอะไรเนี่ยถ่ายอะไรไหนน่ะบล็อกส่วนตัวดูอันเนี้ยอยากรู้เนี่ยของเป็นอะไรนะมึงแกล้งกูป่ะเนี่ยถ่ายเรื่องถ่ายวีล็อกถ่ายเรามาแกะกล่องกันครับชอบแกะกล่องดีนะเดี๋ยวเราโทรถามแป๊บนึงเราแกะกล่องกันครับผมเราแกะอะไรครับผมยังไงล่ะเดี๋ยวมึงดูเราสั่งของดีนะงานการไม่ทำให้พวกกูนะเดี๋ยวรู้เรื่องเท่าไหร่ละ40,000แค่40,000แกนะเฮ้ยอย่าเพิ่งแกะอีกทีกูไม่ได้ตังมึงตัดแย่งกูมาเนี่ยเอางี้นะอย่าเพิ่งดิรับผิดชอบตัวเองอย่าเพิ่งจะไปทำงานเร็วๆรับผิดชอบตัวเองแกดูเท่าไหร่พี่ได้แกะก็ต้องจ่ายเออเอาแกะก็ต้องจ่ายนะอย่าเพิ่งดิไอ้แกกูไม่ได้ตังกูไม่ได้ตังเฮ้ยมันแค่ไม่กี่บาทเองนะเว้ยแกไม่ต้องจ่ายเลยนะตากมันจะมาเวกล่าสุดไปดูอะไรมาตานฟอร์เมอร์
ผมเองโอ้ยฮอตทอยเองเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมันเสียเวลาเขามาแกะเลยเดี๋ยวพี่ผมต้องจ่ายใช่ไหมเนี่ยต้องแกะโอ้ของมาแล้วเนี่ยแกะแล้วต้องจ่ายเลยเนี่ยพี่เบิร์ดแกะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออหมากูช่วยก่อนดีมากลูกเดี๋ยวไปหาตังก่อนเฮ้ยใช่เหรอวะชื่อกูปะเนี่ยชื่อนาฬิกาเหรอเออนาฬิกานู่นมึงดูเขานู่นมึงแกล้งกูปะเนี่ยแล้วพ่อกันดั้มมาแกล้งกูปะเนี่ยแล้วพ่อกันดั้มมาเร็วจ่ายตังค์เออก็ชื่อถูกนี่หว่าเดี๋ยวไอ้เหี้ยทำอะไรไม่ถูกเลยมึงแกล้งกูกันปะเนี่ยฮะเฮ้ยเอกมาดิกูอันบล็อกเองเลยมาวันนี้นะครับเราจะมาแกะของราคา 40,000 บาทนะครับผมอย่าเพิ่งเดี๋ยวโอนเงินได้ป่ะพี่เงินสดใช่ป่ะไปธนาคารกดตังค์เฮ้ยกูไม่ได้จ่ายพี่ยังไม่ได้แกะพี่ก็ยังต้องจ่ายแต่พี่อยากจ่ายแกะให้เพิ่งนี่เสียเวลาพี่เขาเดี๋ยวผมไม่เอากดตังค์แล้วมึงพี่มึงเดินตามไปเลยไปดูกดตังค์ยิ่งว่าเองไปดิไปดูดิพี่ของสั่งมาที่ร้านเนี่ยกูยังไงเนี่ยยังไงล่ะเขาสั่งของนี่นะโอ้ยแล้วคืออะไรก็ของที่ขายในร้านเนี่ยแหละพี่โอ้ยแม่งเล่นกูซะจามเลยพี่ก็เล่นกับเขาด้วยเนี่ยโอ้โหเออเดี๋ยวเขาแกะจ่ายตังค์เรียบร้อยใช่ป่ะจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหมึงแกล้งกูใช่ไหมเนี่ยพวกมึงอีกคนนึงกูนึกว่าขายแจกกล่องธรรมดาก็ชอบสั่งของไงโอ้ไม่เคยตังเลย40,000โอเคขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับโอ้โหถูกเอ้ยแบ่งเฮ้มีเว้ยกูมีเว้ยห้างานอันนี้กล่องเล็กนี่กล่องเล็กแกะแล้วโดนแล้ว 40,000 โธ่แม่นี่กูสาเตรียมของมากะแบบเออแกะมาตกใจแต่คิดในใจว่าอย่าเลยเดี๋ยวหัวใจไว้ตายห่ามึงแกะเอาของเก่ามาคือมันก็รู้ว่ามันเป็นของเก่าโธ่นี่ดีกว่าเอ๊อันนี้ของมือสองราคาถูกๆไม่กี่ร้อยบาทใช่ป่ะนี่โธ่เอ้ยกูว่าแล้วทำคนอย่างกูไม่ได้หรอกกูคือธานอสที่ให้กูรู้ทันแต่เมื่อกี้หน้าเสียเลยนะเนี่ยแน่ๆโถเอ้ยเออแล้วแม่งกล่องแม่งเหมือนเลยนะเนี่ยใช่ไหมกล่องแม่งใหญ่เหมือนเลยก็เราก็คิดว่าเราไม่ได้สั่งอะไรนะเว้ยโอ้โหแม่งเอ้ยนี่ไม่ดูแล้วกล่องนั้นน่ะดูกล่องนี้ดีกว่านี่ตัวเล็กเฮ้ยมีหลายตัวแล้วนี่หว่าแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เขาขายถูกๆมานะอันนี้ในกลุ่มนะ 3-4 ตัวนี้โถมึงเล่นกูใจเสียเลยเนี่ยเบิร์ดแล้วตั้งกล้องไว้ป่ะเนี่ยฮะไม่บอกเดี๋ยวไปดูในคลิปเดี๋ยวตัดเองด้วยโหแหมแล้วกล้องเราคือมันไม่ได้พลาดแล้วที่สำคัญคือไม่เขาเรียกว่าอะไรนะคือไม่แปลกใจเพราะว่าปกติถ่ายคลิปอยู่แล้วใช่ป่ะแม่โดนซะแล้วนี่แหมผู้ใครจะซื้อของขนาดนั้นวะบ้าบอพอหอยพ่อโอ้เนี่ยที่หลังเราอย่าไปสั่งของเยอะเพราะสั่งเยอะก็จำไม่ได้บ้ากูเองโอ้เฮ้แม่งหน้าเสียเลยนะเมื่อกี้เนี่ยกันไม่ทำเงินไม่หาแต่เลือกนี่ไงวะเนี่ยทำจริงถ้าเมื่อกี้เป็น40,000จริงเลยวะเนี่ยที่กูว่าเดินเมื่อกี้กูเดินไปกดเงินแต่ในใจว่ามึงต้องแกล้งกูแน่เลยกันแทงกันแทงเนี่ย3ตัวนี้นะได้มาไม่ถึง1,000 บาทนี่
เฟี้ยวเงาะไปเลยเฟี้ยวเงาะไปเลยนี่อันนี้ได้เงินได้ของของจริงเว้ยโถมาแกล้งทานอนไม่ได้นะขอร้องอ่ะโหแม่งพลาดเลยพลาดเลยโดนพวกมึงแกล้งซะได้นี่แหมเห็นว่าเมื่อกี้อุตส่าห์นั่งทำงานธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรอุตส่าห์ขยันเลยวันนี้แหมแล้วถามตรงคือแล้วมึงแกล้งกูมึงถ่ายคลิปถ่ายกล้องมีกล้องเดียวเหรอไหนโปอยู่นู่นน่ะตรงนู้นอันนี้อันนี้มันไม่ได้ใช้อันนี้มันตั้งมีอยู่แล้วโน่นตัวนู้นไงโอ้โหแหมดับแม่งเลยธรรมดาไม่เป็นโอ้โหเออวันนี้วันศุกร์ทำงานเดี๋ยวตัดคลิปนี้เลยนะตัดคลิปนี้เลยนะนั่นไงนั่นไงไม่น่าเล่นเลยเอาให้จัดนะหายดีกว่านะวันนี้ก็ตอนแรกกะจะมาแกะกล่องไอ้กล่องคลิปนี้อันนี้3ตัวนี้แกะกล่องราคาไม่ถึง 1,000 บาทที่ไหนได้แม่งเจอซ้อนแผนเขาให้ปะโทนะเดี๋ยวแล้ว3ตัวนี้ได้มาไงเนี่ยท่านได้แต่ไหนมาไม่บอกในกลุ่มไงในกลุ่มเขาขายมือสองมาไม่ถึง 1,000 บาทนะก็เลยจัดมานะฮะราคาก็คือสะสมเอาไว้ในตู้เผื่อทำทรงทำสีอะไรประมาณนี้นะกะมารีวิว3ตัวนี้วันนี้สบายสบายทำงานแป๊บหนึ่งที่ไหนได้โดนพวกคุณซ้อนแผนซะได้บอกเลยนะครับว่าคลิปนี้แค่เผาหลอกเดี๋ยวมีเผาจริงแน่นอนไม่มีจริงเลยจริงเลยทำมึงกูรู้แล้วคราวนี้เดี๋ยวกูเอาคืนพวกมึงแน่เดี๋ยวรู้กันไปดีกว่าว้ายช่วงนี้นะครับใส่แมสกันด้วยนะครับผมนะเราจะได้ปลอดภัยนะแล้วก็อากาศเริ่มเย็นแล้วอ่ะโอเคถ้าใครชอบฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผม1ปีกูเพิ่งเคยโดนพวกมึงแกล้งครั้งแรกอ่ะไปดีกว่าถ้ารอบหน้านะครับใครอยากจะให้จัดเฮียแบบไหนนะฮะคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจัดให้ไม่มีไปแล้วบ๊ายบายหน้าเวอร์